ทุกคนครับทุกคนเห็นจอข้างหลังแพรไหมครับนี่อาจจะดูเหมือนเป็นจอคอมธรรมดาที่มีดีไซน์ที่ดูสวยกว่าจอปกติใช่ไหมครับแต่ว่าจะบอกว่าเป็นจอคอมก็ไม่ใช่ครับจะเป็นจอทีวีก็ไม่เชิงครับถ้าเกิดใครได้ติดตามงาน CES เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยจอตัวนี้ไปอยู่ในงานนั้นด้วยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้พรีออเดอร์แล้วจอตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้แพรเล่าให้ฟังครับข้างหลังแพรเนี่ยก็คือ Samsung Smart Monitor M8 นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วในซีรีส์ Smart Monitor ของ Samsung ซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยเขาพยายามออกแบบให้เป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านได้แบบสวยงามมากๆครับเพราะว่าปัจจุบันน่ะถ้าเกิดใครจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าซื้ออุปกรณ์เข้ามาในห้องเนี่ยก็ต้องดูใช่มั้ยครับว่าแบบเฮ้ยมันเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นได้ไหมเข้ากับสไตล์ของเราหรือเปล่าซึ่งแพรมองว่า Smart Monitor M8 ตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆอันมากๆแต่ว่าตอนที่ Samsung เขาเปิดตัวมาเนี่ยเปิดตัวอยู่4 สีด้วยกันครับก็คือสีฟ้าสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวนี่นะครับก็เป็นพาสเทลหมดเลยก็คล้ายๆ iMac นิดนึงนะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ในประเทศไทยเนี่ย Samsung เลือกเอามาแค่สีขาววอมไว้สีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นแพนเนี่ยให้แพนไปเลือกใหม่แพนก็คงเลือกสีขาววอมไว้นะเพราะว่ามันเข้ากับการแต่งห้องของแพนง่ายมากๆครับโดยสมาร์ทมอนิเตอร์ของ Samsung นะครับเขาเจาะกลุ่มตลาดสำหรับคนที่ใช้ทั้งทำงานแล้วก็ใช้ทั้งดูหนังฟังเพลงโดยจุดเด่นของเขานะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับมีรีโมทมาให้ด้วยที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับแบบนี้นะเปิด YouTube นี่เปิด YouTube ให้แล้วนะครับซึ่งเขาก็มีสตรีมมิ่งพื้นฐานมาให้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับอย่าง YouTube หรือว่า Netflix แล้วก็ยังมีสตรีมมิ่งอื่นๆที่เราสามารถโหลดได้ในไทยเซนสโตร์นะครับซึ่งการที่เราเปิดสตรีมมิ่งพวกนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องต่อคอมพิวเตอร์เลยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้ครับทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายเดี๋ยวแพนลองต่อให้ดูครับเอาละครับก็รองรับทั้งการต่อผ่าน Mac แล้วก็ผ่าน Windows เลยนะครับเดี๋ยวแพนลองต่อเป็น USB-C ผ่าน Windows แล้วก็ต่อ HDMI ผ่าน Mac แล้วกันครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งของ Mac ก่อนนะครับมันน่าจะขึ้นเลยนี่ก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับสามารถลากเคอร์เซอร์ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวแพนลองต่อฝั่ง Windows ให้ดูครับซึ่งพอเราต่อ2คอมก็ได้ต้องโอเคนี่เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มีการต่อคอมพิวเตอร์2เครื่องอยู่นะครับสมมุติว่ามีคอมตั้งโต๊ะแล้วก็ต่อโน้ตบุ๊กอยู่ด้วยเนี่ยเราก็สามารถดีเทคทั้งคู่ได้เลยอันนึงต่อ HDMI อันนึงต่อ USB-C นะครับอย่างในจอตอนนี้ก็จะขึ้นว่าเป็น PC กับ USB-C นะครับซึ่งเราสามารถสลับไปมาระหว่างการใช้ได้ว่าเราจะใช้คอมเครื่องไหนนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับเราสามารถใช้จอตัวนี้ในการควบคุมอุปกรณ์ IoT ในบ้านได้ผ่านแอป SmartThings นะครับเดี๋ยวแพนลองเปิดให้ดูนะซึ่งก็เป็นแอปควบคุม IoT ของทาง Samsung เขานะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่สามารถพาร์ทเนอร์กับทาง SmartThings ได้เนี่ยเราก็สามารถควบคุมได้เหมือนกันอย่างของแพนเนี่ยมีแอร์มีทีวีของ Samsung อยู่แล้วเดี๋ยวแพนลองสาธิตปิดแอร์ให้ดูเลยแล้วกันนะฮะเราก็สามารถควบคุมผ่านรีโมทเนี่ยของจอตัวนี้รีโมทตัวเดียวได้เลยไม่ต้องไปหารีโมทแอร์หารีโมททีวีให้ยุ่งยากนะครับเฮ้ยปิดแล้วเหรออย่างไวนะฮะเริ่มร้อนแล้วเราเปิดดีกว่าไวจริงครับไวกว่าที่คิดด้วยเมื่อกี้แพนได้ทำการสาธิตวิธีการเชื่อมต่อทั้ง Mac แล้วก็ PC ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยด้านหลังของ Smart Monitor M8 เนี่ยเขาก็มีพอร์ตเยอะแยะมากมายครับพอร์ตแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือพอร์ตที่เสียไฟเข้านั่นเองก็จะเป็น DC in นะครับเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้ที่มีขนาดอยู่ที่20 วัตต์แต่ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับหลายคนจะสงสัยว่าทำไมขนาดมันต้องใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเขาต้องการจะลดขนาดหน้าจอให้มันบางครับเขาก็เลยเอาภาคที่แปลงไฟจากไฟบ้านมาเป็นไฟ DC เนี่ยไปอยู่ที่อะแดปเตอร์นั่นเองต่อมาพอร์ตต่อไปนะครับก็คือพอร์ต Micro HDMI แล้วก็มีพอร์ต USB-C อีก2ช่องซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในช่องของ USB-C เนี่ยก็จะเป็นช่องที่สามารถจ่ายไฟให้กับแล็ปท็อปของเราได้มีไฟ65วัตต์ครับส่วนอีกช่องนึงก็จะเป็นการต่อแบบอุปกรณ์เสริมอื่นๆครับเช่นอาจจะเป็นเว็บแคมหรือเปล่าหรือจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดเงี้ยก็ต่อได้หมดเลยนะครับนอกจากการเชื่อมต่อแบบมีสายแล้วก็ยังมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่แพนบอกไปซึ่งเดี๋ยวแพนลองยกตัวอย่างการเชื่อมต่อไร้สายกับ Windows ให้ดูแล้วกันซึ่งการเชื่อมต่อไร้สายกับ Windows นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ Windows 10ขึ้นไปแล้วก็ต่อในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับเราก็สามารถกดแชร์สกรีนได้เลยเดี๋ยวแพนลองกดให้ดูนะครับนี่ครับปึ๊บคลิกเข้าไปมันก็น่าจะต่อได้เลยใช่ไหมเราก็กดAllow ครับโอเคตั้งเป็น Full Screen ก่อน
ันนี้เราสามารถเล่น2จอก็ได้นะเพราะว่าแผ่นต่อ Mac อยู่แล้วก็ฝั่งเนี้ยเป็น PC สามารถใช้พร้อมกัน2อันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวแผ่นใช้แบบเต็มๆดีกว่าครับ Exit to full screen โอเคนี่เรียบร้อยต่อได้แล้วนะครับทีนี้เราก็เลือกให้เป็นจอเดียวกัน Duplicate ปึ๊บนี่ก็จะกดให้ดูว่ามันหน่วงไม่หน่วงประมาณไหนนะครับนี่ก็ประมาณนี้แต่ว่าถือสามารถใช้งานได้แน่นอนนะปึ๊บประมาณนี้นะครับนอกจากที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้แล้วเรายังสามารถทำงานออฟฟิศครับ Word Excel PowerPoint ต่างๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องต่อคอมเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวแพนเอาคอมออกให้ดูครับตอนนี้ทั้งโต๊ะไม่มีเลยนะครับมีแค่รีโมทคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เมาส์ที่ทำการเชื่อมต่อกับหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแทนก็เข้าไปที่เมนูนะครับจากนั้นเนี่ยไปที่ Workspace นะฮะเลื่อนลงมาจะมีคำว่า Microsoft 365อยู่เราก็ทำการกดเข้าไปนะครับกดเข้ามาก็จะเข้ามาได้แบบนี้เลยซึ่งเราจะต้องมีบัญชี Microsoft นะครับที่สามารถใช้งาน Office 365ได้เราก็สามารถพิมพ์งานได้เลยนะครับนี่ปึ๊บแบบนี้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องต่อคอมพิวเตอร์เลยนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นจอ Samsung นะครับเขาก็ยังรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Samsung DeX นะครับถ้าเกิดใครใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่รองรับ Samsung DeX เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับจอตัวนี้ได้ครับอย่างที่เห็นไปนะครับว่าดีไซน์เนี่ยเขาดูดีมากๆดูมินิมอลมากนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันอีกนิดนึงแล้วกันเรามาเริ่มกันที่บริเวณขอบจอก่อนแล้วกันครับแพรู้สึกว่าขอบจอเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างเนี๊ยบเลยคือแบบว่ามันดูบางดูเล็กครับเพราะว่าเทรนด์สมัยนี้เราก็อยากได้ขอบจอที่ดูเล็กเพื่อที่จะให้ขนาดจอไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราก็ยังได้พื้นที่ในการทำงานที่เยอะอยู่แล้วก็วัสดุส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็ทำให้มีขนาดที่เบาแล้วก็สีก็จะออกมาได้หลายเฉดสีนะอย่างที่พี่บอกไปว่าเขาเปิดตัวมา4สีถูกไหมแต่ว่าที่ไทยก็ขายแค่สีขาวนะแต่ว่าตัวฐานเนี่ยไม่ใช่พลาสติกครับเพราะว่าเขาทำจากโลหะเพื่อให้มีน้ำหนักนะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงขาตั้งของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบไม่กินพื้นที่โต๊ะเราสามารถเนี่ยเอาคีย์บอร์ดไปวางก็ได้หรือจะเอากระถางต้นไม้ไปวางก็ได้ก็ไม่ได้เสียพื้นที่โต๊ะมากอาจจะเป็นจอรุ่นอื่นที่เขาทำฐานที่แบบมีขาตั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรากินพื้นที่โต๊ะนะครับแล้วก็ตัวจอเขาเนี่ยสามารถยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะครับนี่ปึ๊บหรือว่าจะบิดขึ้นลงก็ได้แล้วแต่องศาของเราเลยว่าเราอ่ะชอบองศาแบบไหนก็ทำให้การนั่งทำงานของเราอ่ะเป็นไปได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ด้านหลังของตัวจอมอนิเตอร์ M8 ตัวนี้นะครับมีลำโพงอยู่2ฝั่งนะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้เสียงก็โอเคนะครับดังโอเคแผ่นรองนั่งห่างประมาณเมตร2เมตรก็ได้ยินชัดเจนแต่ว่าเบสอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเพียงพอกับการแบบดูคอนเทนต์ทั่วไปแล้วก็ด้านบนจะเห็นตรงนี้ครับนี่มีกล้องเว็บแคมให้คือเราซื้อจอเนี่ยมันได้แถมเว็บแคมมาเลยนะแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับถอดออกมาได้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีพินอยู่สำหรับการเชื่อมต่อถ้าเกิดเราต่อคอมพิวเตอร์แล้วเสียบผ่านสาย USB-C อ่ะเราสามารถใช้กล้องตัวนี้เป็นเว็บแคมได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ผ่านกล้องเนี่ยเราก็สามารถใช้โปรแกรมประชุมซึ่งเขารองรับเป็น Google Duo นะครับในตัวมอนิเตอร์ได้เลยก็สามารถเข้าประชุมได้เลยโดยที่มีไมโครโฟนมีลำโพงแล้วก็มีกล้องมาให้พร้อมเลยด้านข้างนะครับก็จะเห็นได้เลยเดี๋ยวแพนลองอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างบางอย่างที่เพื่อนบอกไปว่าเขาย้ายภาคแปลงไฟเนี่ยไปไว้ที่อะแดปเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอก็จะดูคลีนๆเรียบๆบางๆแล้วก็มีสีขาวที่สวยแบบนี้ครับคุยเรื่องจอกันมานานนะครับเรายังไม่ได้ลงลึกเรื่องดีเทลของหน้าจอกันเลย Samsung Smart Monitor M8 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 4K ขนาด32นิ้วนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอด้านแบบนี้เลยแล้วก็มีความสว่างอยู่ที่400นิตซึ่งถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่า400นิตมันประมาณไหนปกติอ่ะแพนใช้อยู่100นิต400นี่คือ4เท่าของที่แพนใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปใช้ในห้องที่มีแดดสาดเข้ามาเยอะๆมันรับได้อยู่แล้วครับเพียงพอคือถ้าเกิดคุณไม่ได้จะเอาไปตั้งแบบกลางแจ้งเลยอ่ะยังไงแพนว่าเหลือๆสำหรับ400นิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเอาไปทำงานที่แบบจริงจังหน่อยถามว่าทำได้ไหมก็ไม่ค่อยแนะนำครับถ้าเกิดจะเป็นงานแบบโอ้โหจริงจังโปรดักชันทำคัลเลอร์เกรดเลยอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ว่าการทำงานทั่วไปลงโซเชียลมีเดียเนี่ยแปลว่าทำได้อยู่แล้วเพราะว่าขอบเขตการแสดงสีของเขาเนี่ยอยู่ที่ sRGB 99% เพราะฉะนั้นก็เพียงพอกับการแสดงสีในการที่ขึ้นเว็บไซต์ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแผงจอSamsung Monitor M8 เนี่ยใช้ panel จอที่เรียกว่า VA นะครับซึ่งเป็นการผสมข้อดีของหน้าจอ IPS แล้วก็ TN เดี๋ยวแพนขึ้นภาพไปดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นข้อดีในเรื่องขององศาในการมองที่ดีแล้วก็ได้สเปคเรื่องของความละเอียดเรื่องของ refresh rate พูดถึง refresh rate ถ้าเกิดใครจะเอาจอตัวนี้ไปเล่นเกมถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับคือหน้าจอตัวนี้มี refresh rate อยู่ที่60 Hz
พราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะเป็นแบบเกมเมอร์จ๋าๆเลยอยากได้แบบ120 144จอนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าแพนอะเล่นเกม60เฮิร์ตตลอดแล้วก็เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเอาจอนี้ไปเล่นเกม ก็เล่นได้เหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยหน้าจอตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปแหละไม่ได้แบบโหจริงจังสุดๆนะครับด้วยเรื่องของดีไซน์ด้วยที่แบบดูมินิมอลเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านการเอาไปใช้งานทั่วไปผมว่า ก็ตอบโจทย์นะดูหนังฟังเพลงเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเลยครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วสนใจอยากจะซื้อ Samsung Smart Monitor M8 ตัวนี้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษครับจากทาง Samsung ถ้าเกิดใครที่จองมอนิเตอร์ M8 เครื่องนี้นะครับ50ท่านแรกระหว่างวันนี้จนถึงวันที่10เมษายนปี2565นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการซื้อคู่กับ Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi มูลค่า 22,490 บาทถ้าเกิดเป็นหลังโปรโมชั่นเนี่ยเราซื้อสมาร์ทมอนิเตอร์ M8 เครื่องเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 21,490 บาทหมายถึงว่าโปรโมชั่นเนี่ยเพิ่มแค่ 1,000 บาทก็ได้แท็บเล็ตไปใช้แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการรับประกันออนไซต์เซอร์วิส3ปีเต็มถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวแพนใส่รายละเอียดไว้ที่ description ข้างล่างนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพีแพนด้วยนะครับช่องจะได้ไม่ร้างอีกต่อไปครับได้ไหม